ำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นจะจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะบรรทุกปิกอัพในหมวดอักษรขอพึ่งยอยักษ์จำนวน301หมายเลขนำออกทำการประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเงินรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตรวจสอบข่าวเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับตรวจสอบข่าวเช้านี้ก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเราจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับนั้นวันนี้เรารับเกียรติจากคุณวิโรจน์วิริยะจันทร์นะครับขนส่งจังหวัดขอนแก่นครับอยู่กับเราแล้วตอนนี้สวัสดีครับท่านขนส่งจังหวัดครับขอบคุณมากที่มาร่วมในรายการนะครับเรื่องของการประมูลเลขสวยนะครับหลายคนก็คงจะติดตามมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนั่งนะรถปิกอัพนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นของรถปิกอัพใช่ไหมครับรถปิกอัพครับนะก็อยากจะทราบว่าผลตอบรับนะครับได้รับการตอบรับยังไงบ้างที่ผ่านๆมาครับท่านขนส่งจังหวัดคือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าคนไทยเราก็เกี่ยวพันกับเรื่องตัวเลขนะครับตัวเลขกับวิถีชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้เลขที่สวยๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องคนที่มีความสนิทสนมมีเมลามีหน่อยก็จะได้ไปนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับครับกรมเราก็เอาเลขพวกนี้นะครับมาออกประมูลนะครับออกกฎหมายประมูลเพื่อนำเงินไปทำสาธารณกุศลใช่ไหมครับทีนี้ของเดิมเราก็ประมูลเฉพาะรถเก๋งนะฮะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2546นะแต่ทีนี้ในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเอารถปิกอัพออกมาประมูลเพิ่งจะได้ยินนะครับครับครับปีที่ผ่านครับครับรถปิกอัพทีนี้รถปิกอัพของขอนแก่นเราเนี่ยประมูลมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะในหมวดผอพึ่งยอยักษ์ทีนี้ที่ผ่านมานี่นะครับกระแสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแต่นิยมประชาชนเขาชอบนะครับคล้ายๆเหมือนว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ได้นะครับคือถ้ามองในแง่รถเก๋งเนี่ยเรตติ้งสูงขึ้นนะครับเรตติ้งเนี่ยจากเดิมที่มองว่าราคาป้าย 10,000 20,000 นี่แพงตัวนี้ไม่ใช่แล้วครับตัวนี้จะเป็น 30,000 40,000 50,000 เงี้ยเหมือนเรตติ้งขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้รายได้ที่เรานำไปใช้เนี่ยจะเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วรายได้ทั้งหมดนี่นะครับนำไปใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุนะครับป้องกันอุบัติเหตุครับฉะนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมปกติเราประมูลกันปีละกี่ครั้งครับโดยเฉลี่ยของขอนแก่นเรานี่นะครับปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งนะครับก็คือแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเลขที่จะรันนะถ้าสมมติจังหวัดที่จดทะเบียนรถเยอะก็ค่อนข้างจะทีหน่อยนะครับแต่ถ้าน้อยนี่อาจจะ2ปี3ปีครั้งแต่ขอนแก่นเราเนี่ยค่าเฉลี่ยก็ประมาณปีอาจจะ2ปี3ครั้งครับนะครับตามตัวเลขที่หมุนและความต้องการตัวเลขสวยๆนี่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือไม่ยังไงคือความต้องการน่ะพอจดทะเบียนรถมากขึ้นก็แสดงว่าคนมีความต้องการรถเลขสวยก็เพิ่มตามปริมาณที่จดนะคือเป็นค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะครับครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงกันบ้างครับรายได้ในการประมูลในครั้งนี้คือเป้าหมายของเราครับต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาประมูลทุกหมายเลขนะครับส่วนรายได้เนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าจะตั้งเป้าว่าจะต้องได้เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าความต้องการของเราเนี่ยต้องการให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาดูแล้วมาประมูลทุกหมายเลขของเรามีทั้งหมดเนี่ย301เลขหมายเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาประมูลนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณ7แสนกว่าบาทสำหรับรถปิกอัพนะฮะก็คือบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันได้น้อยหรือเปล่าอันนี้เป็นรถปิกอัพแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยหมวดนึงก็อาจจะต้อง16-17ล้านขึ้นนะครับหรือ20กว่าล้านขึ้นเรียกว่าราคาต่างกันต่างกันต่างกันครับต่างกันนะครับระหว่างรถเก๋งกับรถปิกอัพนี่นะครับเอาละรายละเอียดการประมูลครั้งนี้นะครับเป็นการประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเชิญท่านหน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยเข้าไปดูแล้วก็ทราบนะว่าเราจะมีการประมูลตามโรงแรมสถานที่ที่ดีๆนะครับแล้วก็ให้คนไปยกป้ายเอานะยกป้ายยกแล้วแต่ใครจะสู้ราคาเท่าไหร่สู้กันครับแต่ว่า
ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ดูว่าราคาก็อาจจะไม่เหมือนกับรถเก๋งนะครับฉะนั้นเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับฉะนั้นคนที่จะประมูลเนี่ยก็หมายถึงว่าก็เข้าไปในดูในอินเทอร์เน็ตนะครับพอดูเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะดูราคามันจะมีราคาเริ่มต้นราคาอะไรเขาคือมีหมายเลขให้ดูเลยใช่ไหมมีให้ดูครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมีให้ดูแล้วบอกราคาด้วยบอกราคาครับว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะเช่น 1,000 ปั๊บเนี่ยถ้าเราเป็นคนแรกแล้วก็ลงไป 1,000 นะทีนี้คนต่อมาก็มาเปิดอีกนะเอ๊ะมีคนเขาลงไว้ 1,000 นะครับก็จะไปลงเพิ่มอีกนะครับบอกสู้แหละใช่ไหมสู้กันอย่างนี้แหละสู้กันอย่างนี้แหละครับก็ไปกดเพิ่มนะอีกคนเดิมอาจจะมาดูเอ๊ะมีคนมาเพิ่มเหรอใช่ไหมเราอยากจะเอาอีกเราก็ไปกดเพิ่มต้องเพิ่มไปอีกคือเกทับกันเรื่อยๆนะครับครับเกทับไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยฮะครับทีนี้ทางอินเทอร์เน็ตเราฉะนั้นมันไม่ใช่วันเดียวแต่ถ้าเป็นรถเก๋งนี่ก็คือสองวันเข้าไปเลยสู้กันปั๊บๆได้เลยทันทีจบเลยแต่นี่เป็นเดือนนะครับอันนี้เราก็เปิดมาตั้งแต่คือเรียกว่าสู้กันเต็มที่เลยสู้กันเต็มที่เลยครับนี่เราก็เปิดมาตั้งแต่3กรกฎาคมเหมือนกันเปิดมาแล้วครับเปิดแล้วแต่ว่าส่วนมากคนก็จะรอแท้ไทยโดยที่ผ่านมาคือจะรอดูราคาทันทายรอสู้กันมารอดูฮะรอดูคล้ายๆว่าเราเนี่ยช่วงนี้กำลังลงเยอะคือถือว่าตอนท้ายหรือยังตอนนี้วันที่3กันยาท้ายสุดวันสุดท้ายเลย3กันยาฉะนั้นช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่คนจะเริ่มมาลงราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มของเราจะมีแต่ละกลุ่มแต่ละหมายเลขยังไงครับครับมีจะมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะครับกลุ่ม1นี่จะเป็นเลข4นะฮะเป็นเลข4ที่4ตัวเหมือนตัวเดียวกันทั้ง4ตัวนี่อย่างที่เห็นอย่างที่49เนี่ยนะครับครับ9นี่เค้าเรียกกลุ่ม1นะครับกลุ่ม1น่าจะแพงกลุ่ม1นี่น่าจะเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะครับอันนี้จะเริ่มต้นที่ 5,000 ฮะ 5,000 5,000 ครับ 5,000 ทีนี้พอเวลาเพิ่มราคาเค้าจะเพิ่มครั้งละ 2,000 5,000 7,000 9,000 อย่างนี้ครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยอาจจะเป็นล้านนะหรือถ้าเลขสูงแบบนี้หรือบางเลขเนี่ยอย่างที่กรุงเทพ25ล้านอย่างที่เคยได้ข่าวไปนะครับแต่ของปิกอัพเนี่ยนะของขอนแก่นเราเนี่ยไม่แพงรอบที่แล้วก็แค่ 30,000 กว่าบาทนะครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นต้นๆของปิกอัพเนี่ยของปิกอัพครับฉะนั้นถ้ากลุ่มที่1นะกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2ทีนี้ถ้ากลุ่มที่2เนี่ยเค้าจะเป็นเลขเหมือนกันเนี่ย1ตัว2ตัว3ตัวยังไงฮะเช่น1เนี่ยเลขตัวเดียวนี่1อันนี้กลุ่ม2นะครับแล้วก็11 22อย่างเงี้ยเหมือนกัน2ตัวกลุ่ม2แล้วก็เรียกว่า111เงี้ยนะครับ3ตัวจากเหมือนกัน4ตัวครับมาเหมือนกัน3ตัว2ตัวแล้วก็เลขตัวเดียวแล้วก็ตัวเดียวแล้วก็เลขคู่8คู่9คู่8คู่9ครับเช่น8899เงี้ยนะครับ8998เงี้ยนะครับอันนี้คู่8คู่9เนี่ยยกมาอยู่ที่กลุ่ม2กลุ่ม2ใช่ครับกลุ่ม2นี่ราคาเริ่มต้น 2,000 2,000 ครับ 2,000 เอ้อก็ไม่แพงนะไม่แพงฮะ ลองยืมกันนะ ครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเค้าเรียกกลุ่ม3ครับกลุ่ม3นี่จะเริ่มต้นแค่พันเดียวนะครับถูกลงมาอีกนะครับถูกลงมาอีกหมายเลขเป็นไงครับกลุ่ม3เนี่ยคือทั่วๆไปนอกจาก1 2แล้วก็คือกลุ่ม3คือเป็นเลขเรียงนะครับเลขเรียงเลขเค้าเรียกว่าเลขหามครับเช่น1 2 2 11229669เลขหามหรือเลขหาบนี่แหละครับ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 หรือว่า1122อย่างเงี้ยนะครับคือเลขพวกนี้จะเป็นเลขรวมทั้งหมดเนี่ย3กลุ่มเนี่ย301หมายเลขนะครับก็เป็นหมายเลขที่คัดกันมาแล้วคัดมาเลยคัดมาว่าพวกเนี้ยเป็นเลขที่ประชาชนนิยมนะครับพอติดแล้วมันจะดูดีอ่ะนะครับคือที่เรานำมาโชว์นี่ก็คือเอาไปประมูลจริงๆล่ะเอาประมูลจริงๆแต่เรามาให้ตัวเป็นตัวอย่างให้ดูครับครับครับคือของจริงที่จะประมูลเสร็จเอาไปติดรถท่านก็คือป้ายแบบนี้แหละสีนี้เลยใช่ไหมครับความหมายในป้ายเป็นไงบ้างครับท่านคือความหมายเนี่ยป้ายที่ได้ไปเนี่ยก็จะเป็นป้ายกราฟิกนะครับที่กลมออกถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยแต่ละจังหวัดนี่ก็จะเป็นสื่อของตัวเองแต่ถ้าเป็นรถปิกอัพเนี่ยก็เป็นของกลมความหมายเดียวกันเลยครับเป็นความหมายเดียวกันนะครับก็คือเป็นป้ายที่ประมูลครับเป็นลายไทยนะครับเป็นลายไทยแล้วก็จะมีราชรถ
นะครับอยู่บนแผ่นป้ายอันนี้เหมือนกันทุกคันทุกทะเบียนเลยเหมือนกันทุกจังหวัดครับครับหลักเกณฑ์การประมูลนะครับผู้สนใจต้องทำยังไงกันบ้างครับเชิญครับคือผู้ที่จะประมูลนะครับก็อันดับแรกก็คือก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับทะเบียนรถ .com นะครับTABIENROD นะครับ .com ทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาอังกฤษรถ .com นะครับครับพอเข้าไปก็เขาจะมีขั้นตอนบอกให้เลยคือถ้าคร่าวๆนะครับอันดับแรกหมายถึงว่าผู้ที่จะประมูลก็จะไปลงทะเบียนนะในลงทะเบียนเขาก็จะมีให้ลงนะครับกรอกชื่อที่อยู่กรอกชื่อเล่นจะออกอะไรที่จะออกประมูลเขาไม่เอาชื่อจริงออกนะนะจะเป็น userนะครับก็เขียนออกไปแล้วก็มีพาสเวิร์ดให้เราจะพาสเวิร์ดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็คือกรอกประวัติลงไปมีที่อยู่มีอะไรทั้งหมดนะครับรวมทั้งบัญชีธนาคารถ้าจะโอนอย่างนี้นะครับถ้าจะโอนทางธนาคารก็มีบัญชีนะครับพอกรอกเสร็จปั๊บเนี่ยคืออันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งพอขั้นตอนที่สองก็คือหมายถึงว่าลงเงินประกันนะครับลงเงินประกันหมายความว่าคนที่จะประมูลเนี่ยก็จะเอาโอนเงินเข้าบัญชีนะครับหรือถ้าไม่โอนเงินเข้าบัญชีก็ไปชำระที่ขนส่งเลยก็ได้อ๋อไปชำระที่ขนส่งก็ได้เลยก็ได้เลยครับครับครับก็ได้เลยก็หมายถึงว่าก็โอนเงินสมมติว่าเราจะลงประมูลกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็ 5,500 ใช่ไหมฮะเราก็จะลงไว้มากกว่านะครับหรือประมาณนี้นะฮะเป็นเขาเรียกเงินหลักประกันนะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาพอลงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีรหัสตอบกลับเอาคุณลงเงินประกันแล้วนะครับพอถึงตอนนี้ปั๊บเราก็เข้าเว็บไซต์เหมือนเดิมแล้วก็จะมีกฎว่าประมูลนะครับพอเข้าไปในตัวระบบแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกมีวิธีบอกว่าคุณจะเลือกประมูลเลขไหนเลขไหนนะครับก็กดลงไปนะครับแล้วก็คือการประมูลก็มีแบบ2 อย่างพอลงไปเนี่ยเราอาจจะลงแบบแม็กซิมัมไหมกันนะเช่นผมต้องการเลข49นะครับผมต้องการลง 50,000 คือถ้าเกิน 50,000 ละไม่อยากได้ละแต่ว่า 50,000 ผมก็จะลงแม็กซิมัมนะ 50,000 ใช่ไหมฉะนั้นคนอื่นที่เข้าประมูลไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมูลเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยแล้วเราก็จะใส่เขาไปเรื่อยนะครับก็จะขึ้นไปแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีใครถึง 50,000 เนี่ยอันนี้เราได้แต่ถ้าเขาเกินไปเราไม่ได้เราไม่ได้เราก็ไม่สู้ต่อด้วยเราไม่สู้ต่อเราอยากเราจะสู้ต่อก็ได้เหรอฮะถ้าสมมติเราอยากจะสู้ต่อเราก็ลงเข้าไปตอนท้ายตัดสินใจเราต้องเอาให้ได้ครับก็ต้องเพิ่มจำนวนเข้าไปใช่ไหมครับครับครับทีนี้ตอนสู้กันเนี่ยท้ายที่สุดเลยเนี่ยในวันที่3เนี่ยซึ่งว่าเป็นวันปิด3กันยายน3กันยายนครับคือเป็นวันปิดพอบ่าย3โมงนี่เราจะเริ่มเอาแต่ละหมายเลขเนี่ยมาขึ้นละทีละ5เลข5เลขนะครับเอามาขึ้นเพื่อที่จะปิดยอดก็เรียกปิดยอดฉะนั้นส่วนมากคนก็จะมาเปิดดูตรงนี้ว่าเลขที่เราประมูลเนี่ยเราลงไว้เนี่ย 30,000 มีคนขึ้นไหมส่วนใหญ่คนก็จะมาขึ้นตอนนี้แหละพอถึงเวลาขึ้นปั๊บไอ้นี่ 30,000 ปั๊บเขาก็อัพเราก็ลงไปเป็น35,000ใช่ไหมฮะนี่ถ้าเราจะสู้ก็จะสู้ไปเรื่อยนี่เรียกว่าวันสุดท้ายเป็นวันที่โอ้โหก็สู้กันหนักนะสู้กันครับเขาก็จะมากดเราจะมีเวลาให้20วินาทีถ้าสมมุติว่าคนกดคนสุดท้ายเนี่ยกดไปแล้วเนี่ย20วินาทีไม่มีใครลงมาอีกเนี่ยถือว่าคนนั้นได้ก็จะปิดระบบก็จะตัดครับครับโอ้แบบนี้ก็ดีนะสู้กันแบบนั้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่ฟังแล้วอาจจะยังสับสนยังไม่เข้าใจต้องการอยากจะไปที่ขนส่งจังหวัดเลยไปสอบถามตรงๆได้ไหมครับได้ครับก็หนึ่งถามที่เจ้าหน้าที่เลยนะครับนอกจากที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีสาขาทั้ง4สาขานะครับไม่ว่าที่จะเป็นอำเภอพลหรือบันไทนะครับน้ำพองชุมแพนะครับหรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็043-379-480นะครับหรือ080-758-8558นะฮะแต่ถ้าจำไม่ได้เอาง่ายๆครับโทรไป1584ครับนะครับถ้าโทรไป1584จะมีเจ้าที่รับตลอดสายด่วนเลย1584ครับ24ชั่วโมงจำไว้ขึ้นใจเลยนะครับครับเอาละตัวอักษรที่ปรากฏคือผอพึ่งยอยักษ์มันมีนัยยะมีความหมายสำคัญแน่ท่านคนสอนครับผอพึ่งยอยักษ์นี่นะครับเราเอาความหมายเป็นว่านะผู้ใดมีไว้ยิ่งใหญ่ยั่งยืนผู้ใดมีไว้ครับยิ่งใหญ่และยั่งยืนด้วยครับครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็ผู้ใดมีไว้ยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับผู้ใดมีเลขนี้ไว้พอพึงย่อยักษ์นี่ยิ่งใหญ่ยิ่งต่อไปครับโอ้ใครเป็นคนคิดคำนี้
คือสังเกตดูจะมีของรถเก่งก็เหมือนกันจะมีคำนี้หมายไว้มีความหมายครับก็เป็นเรื่องที่ช่วยๆกันคิดนะครับว่าคือพอติดไปแล้วนี่คือต้องยอมรับอย่างนึงว่าป้ายพวกนี้นะครับพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยดูดีคือรถเราเนี่ยซื้อมาเนี่ยมันพอติดป้ายอย่างนี้เข้าไปเนี่ยคนมองนะครับฉะนั้นพอติดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีความเท่ถึงบอกว่ายิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับแล้วมีการขายมีการตกทอดอะไรต่างๆยังไงบ้างนะได้ครับคือถ้าได้ไปแล้วนี่เป็นเหมือนมรดกนะสามารถเอาไปซื้อขายได้เอาไปมอบเป็นของขวัญให้คนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็โอนมรดกก็ได้หมายถึงว่าสมมติเราตายไปป้ายนี้ลูกจะเอาไปใช้ก็เอาไปได้อะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าอยู่กับเราตลอดนะครับคนอื่นมาไปไม่ได้สมมติว่าผมมีปิกอัพอยู่คันหนึ่งผมก็มีเลขของผมอยู่แล้วล่ะตอนนี้แต่ผมอยากจะได้ป้ายพวกนี้ไปติดเนี่ยเลขเดิมเอายังไงล่ะปลดทิ้งไปเลยปลดทิ้งไปเลยครับเราเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้เลยใช่ไหมเปลี่ยนให้เลยทีนี้ก็ไม่ต้องไปรอด้วยว่าเลขถึงไม่ถึงนะหมายถึงว่าถ้าประมูลเสร็จปั๊บประมูลเสร็จวันนี้วันที่3วันที่4จดทะเบียนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไร301เลขหมายเราจดคือต้องไปขนส่งทีนึงว่าครับแจ้งเปลี่ยนเลขใหม่แล้วนะครับเอาตอนนั้นออกไปครับใช่ไหมฮะใช่ครับเออเข้าท่าดีเนี่ยเอาครั้งนี้โปรโมชั่นพิเศษมีไหมยังไงบ้างครับสุดท้ายคือของเราป้ายรุ่นนี้นะครับก็ไปให้หลวงพ่อกล้วยนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธาของพวกเราชาวขอนแก่นนี่ครับท่านได้นั่งอธิษฐานจิตนะครับว่าทุกป้ายเนี่ยเราก็หมายถึงว่าใครได้ไปก็เป็นสิริมงคลติดรถไปก็นอกจากทำบุญเข้ากองทุนแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คนต้องมองนะครับติดป้ายนี้แน่นอนครับมองดูแล้วสวยงามมากเลยทีเดียวเอาละครับถ้าท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมว่ามีเวลาจนถึงวันที่3กันยายนนะครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์หน่อยนะครับท่านอีกครั้งนึงทะเบียนรถ .com นะครับนั่นแหละครับเอาละครับวันนี้รายการอีสานวันนี้ของเราต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณวิโรจน์วิริยะจันทร์นะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณมากครับท่านครับ